พี่เต้ครับครับนะผู้หญิงคนนี้นะครับมาซันบาร์อยู่ตรงนี้ทำไมฮะพี่นาครับถ้าอาบแดดเนี่ยต้องเป็นซันเบดพี่เต้ครับพี่เต้มันไม่มีเตียงนะครับเขาไม่ได้นอนอยู่บนซันเบดคือพวกเตียงอาบแดดแบบนั้นนะฮะโอ้ยนะผมรู้เขาไม่ได้นอนบนเตียงเนี่ยมันเขานอนอยู่บนแมทฮะเขานอนอยู่บนแมทไหนล่ะครับคุณแมทผมไม่เห็นก็นอนกับคุณแมทเลยนะดีไม่เล่นมุกไม่ขีดแล้วถ้ามันแมทใช่ไหมแล้วแมทชื่อคนต้องที2ตัวแมทตัวเดียวก็คืออารมณ์เนี้ยแบบเป็นเสือบางๆแต่มานอนอยู่บนแมทแบบนี้เนี่ยนะครับผมว่านะครับ she is playing โยคะแน่นอนครับ playing โยคะเล่นโยคะในภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษนะครับคุณผู้ชมครับต้อง do yoga หรือ practice yoga นะครับถ้า play yoga เนี่ยเดี๋ยวฝรั่งจะแปลว่าเล่นรถของคุณอยู่นะครับ yoga นั่นนะครับ do yoga หรือ practice yoga ก็คือเล่นโยคะนั่นเองสรุปไม่ได้เล่นโยคะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แต่บอกได้เลยว่าหนังเรื่องนี้สนุกมากคุณผู้ชมเราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Mother's Day คุณผู้ชมลองดูฮะเข้าไปในวิกิพีเดียแล้วพิมพ์คำว่า Mother's Day นะโอ้รายชื่อของแต่ละประเทศแล้วฉลองกันวันไหนไปไม่หมดเลยนะไม่ตรงกันนะหนึ่งในคุณแม่นะครับนะฮะก็มีบทสนทนาที่เกิดขึ้นกับเรียกว่าเพื่อนรุ่นน้องนะครับว่าด้วยเรื่องของ marriage หรือว่าชีวิตแต่งงานนั่นเองนะครับความมีอยู่ว่า you don't go into a marriage thinking you're going to get a divorce obviously you don't go into a marriage thinking you're going to get a divorceobviously ประโยคแรกนะครับ you don't go into ก็คือคุณเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปในสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่ออะไรนะครับในเคสนี้คือ you don't go into a marriage ว้าวนี่ถ้า marriage นี่ก็โรงแรมได้ไหมเราไม่ต้องยังไงล่ะครับ marriage โอ้ยนะครับในภาษาอังกฤษครับคุณผู้ชมครับหลายตัวอักษรหลายคำก็จะเป็น silent letter เยอะอย่างเช่นในเคสนี้เหมือนกันครับตัว a ไม่ออกเสียงครับนั่นจะเป็น marriage ไปเลยครับนะฮะไม่ใช่ marriage นะครับ you don't go into a marriageThinking you're going to get a divorce โอ้โหนี่นะครับผมมากในภาษาอังกฤษนะครับก็คือถ้าสุดท้ายจริงๆก็คือ get divorced ก็แปลว่าหย่าร้างโอเคครับแต่ก่อน get divorced ก็ต้องเป็นอะไรล่ะครับก็คือ get married ไง get married นะครับก็คือนะฮะ marriage คือการแต่งงานแต่ get married ก็คือแต่งงานนั่นเองครับแล้ว before get married ต้อง get อะไรครับมั่นไงต้องมั่นไง get engaged ก็คือ verb to มั่น engagement ก็คือการมั่นหรืองานมั่นนะฮะแล้วถ้า Beyonce ก็คือคู่มั่นนั่นเอง Beyonce เป็นนักร้องนะถ้าคู่มั่นคือ Fiance อ๋อ Fiance นั่นเองนะครับแต่ก่อนจะ get engaged ต้อง get อะไรครับนะหมายถึง get อะไรครับก่อนจะมั่นต้อง get อะไรครับ get together ไงก็ต้องมาเข้าหากันต้องมาอยู่รวมกันมาอยู่ด้วยกันget together ที่ get together จะแปลว่าจะนัดรวมตัวกันหรือจะมาอยู่รวมกันเป็นหนึ่งก็ได้นั่นเองครับก็เหมือนเป็นคบหาดูใจกันใช่ไหมแล้วก่อน get together ล่ะครับพี่เต้ครับยังไม่จบอีกยังไม่จบนี่ครับมันมี get อะไรครับ get อะไรครับget อะไรครับคำตอบเนี่ยนะครับก็คือก็ก่อนจะ get together มาคบหาดูใจเป็นแฟนกันเนี่ยนะครับมันก็ต้องอะไรอาจจะต้อง get her number เอาเบอร์ของนางมาแล้วก็ get to know her ทำความรู้จักกับเธอก่อนใช่ไหมครับพี่เต้พี่เต้ครับพี่เต้เอาเลมันทำไมครับก็ไม่รู้มันเหนื่อยออกกำลังกายเยอะอ๋อนี่ออกกำลังกายแล้วจะมากินเลกินมันฝรั่งทอดแบบนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยนะครับ you should not get lays when you are working out นั่นเองครับผมนะฮะแม่จะ get lay มาทำไมเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆเลยนะครับและสุดท้ายนะครับคนตอบก็บอกว่า obviously ก็คือก็แน่ชัดก็อย่างเห็นได้ชัดก็คนบ้านเนี่ยจะแต่งงานเพื่อคิดว่าจะหย่าร้างนั่นเองเนี่ยนะครับโอ้ obviously ก็คือแบบโอ้แน่นอนรู้อยู่แล้วแหมไม่ต้องพูดถึงก็ได้เลยแล้วอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะได้ภาษาอังกฤษสนุกๆจากภาพยนตร์มันๆในช่อง Modern 29พี่เต้กับผมก็จะมาเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆผ่านรายการ Movie Language ซีนเด็ดภาษาหนังทางช่อง Modern 29เท่านั้นนะครับดูหนังอย่างเดียวไม่ได้นะคุณผู้ชมออกกําลังกายไปด้วยสุขภาพให้แข็งแรงด้วยนะพี่เต้ครับผมกลัวคุณออกกำลังกายหักผมแบบนี้เนี่ยนะครับคุณจะเดี๋ยวกันนะ work out แหมดูสิครับ work out จน pass out ไปแล้วนะคุยกับใครอ่ะก็คุยกับพี่เต้ครับแล้วคุณเป็นใครไอ้นั่นเป็นใครอันนั้นก็พี่เต้อันนี้ไม่ครับพี่เต้อันนี้ spirit อันนี้ pass out อันนี้ pass away คุณแม่ค่ะช่วยลูกด้วยสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ www.mono29.com